และมุมแดงของเรานะครับผมอายุ26ปีครับชกมาแล้ว56ไฟนะครับชนะมาแล้ว41ไฟด้วยกันครับนักชกไร้ตำราจากอุบลราชธานีครับเหมือนกันนะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพชรน้ำงามฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคจากอุบลราชธานีพระเพชรน้ำงามฟิล์มกรองแสงเอ็กซ์ตร้าโคครับแหมมียิ้มมุมปากเล็กๆ170กับ172 63 64ต่อให้1กิโลกรัมด้วยนะเพชรน้ำงามแหมใจนี่ถึงจริงครับอายุ26กับ32ต่างกัน6ปีครับได้เก๋าครับเพชรน้ำงามโอ้โหแต่ผมปลิวว่อนเลยครับเอสเปอร์เกจี้ครับยิ้มหวานเลยครับนี่ครับแกจะเต้นก็เต้นครับที่จะเตะก็เตะจะบุกก็บุกครับงอกแงกงอกแงกไปเรื่อยครับเป็นทำงามดูครับทิ้งกาดอีกต่างหากเอสเปอร์เกจี้นี่เท่าโอ้ยพยักหน้าให้หนึ่งทีครับเจ้าคืนเลยครับโอ้อย่าไปหัวร้อนอย่าไปหัวหลุดสมาธิเสียตามนะครับเอสเมลเกนจี้ท้าทายครับเพชรน้ำงามบอกเตะมาเตะมาดูครับโอ้โหดูขยับแข้งเดาที่เดาทางลำบากครับอาวุธของเพชรน้ำงามครับเอสเมลเกนจี้ทิ่มขวาโอ้แล้วออกได้ทั้งสองกาดตอนนี้เป็นกาดซ้ายครับดูครับไม่ควรชวนไปไหนด้วยเลยครับเพชรน้ำงามแม่แต่ตัวจริงน่ารักนะครับถามคำตอบคำยิ้มตลอดโอ้โหดูหัวแข้งซ้ายครับทิ่มซ้ายตามด้วยหมัดขวาเกนจี้เตะฐานล่างโอ้แกลอยหน้าลอยตานี่ยั่วหมัดมากครับแม่ก็กะยั่วให้เกนจี้นี่หัวร้อนเลยครับไปซ้ายอัดไปอีกแล้วขยับมาโอ้โหปาดแข้งขวาจะเตะยังไม่มีจังหวะครับได้แข้งซ้ายครับเอสเปอร์เกนจี้โอ้โหแล้วก็คืนครับเพชรน้ำงามโอ้ยต้องระวังครับเกนจี้คือเพชรน้ำงามเนี่ยแกนึกจะออกอะไรแกก็ออกครับโอ้โหโหนเตะขวาครับลูกนี้เต็มโอ้อย่างที่บอกว่าไร้ตำรามันเป็นแบบนี้ครับอ่ะสลับมาการขวาอีกแล้วครับเกนจี้จะงงหรือเปล่าครับหรือว่าเพชรน้ำงามจะงงตัวเองครับโอ้ศอกขวามาแล้วครับเพชรน้ำงามดึงกระเตงสูงๆครับไว้เตะเกนจี้กับซ้ายคืนครับเฉียวไปนิดเดียวครับแข้งขวาเอาเข้ามาเจอศอกครับเข่าไม่ถึงนี่ครับกระโดดเข่าครับยกแรกผ่านไปครับโอ้เพชรน้ำงามครับตัวนี้เอสเมลเกนจี้ครับดูภาพช้าครับถ้าโดนเต็มๆนี่มีสิทธิ์หลับนะครับแต่อันนี้โดนไปปลายเหมือนกันครับเป็นนักมวยโอ้โหจังหวะนี้พลาดไปครับนี่ครับจักจักจักแม่มันน่าจริงๆครับน่ารักนะครับแข่งซ้ายครับหัวซ้ายคืนทันทีตามเอาคืนครับไต่พับนอก2ทีโอ้จับแล้วก็หวดคืนก็เป็นน้ำงามแอร์เกนจี้จะพยายามจะเสียบเข่าโดนจับได้แล้วก็กระโดดเข่าลอยใส่ครับยกที่2ครับไปกันต่อครับโอ้ก็ยังคงลุ้นระทึกนะครับต้องเดาที่เดาทางครับเพชรน้ำงามจะออกอะไรจะมายังไงเกนจี้นี่ไม่ประมาทครับมาแล้วครับแข้งขวาหัวคืนครับเกนจี้หมัดนี้ต้องเช็คระยะดีๆนะครับหมัดของเกนจี้เช็ค
ระยะอยู่ก็เป็นน้ำงามหากรรมการบอกมาต่อยกันมาต่อยกันไม่ได้มาจ้องตาหัวนะครับแข้งขวาครับฮุกซ้ายไม่โดนคล่อมไปครับคือไม่ใช่ว่าเกนจิเนี่ยโอ้โหศอกสวยครับเอาไปน้ำงามเปิดหน้าไปอย่างนี้ก็โดนสิครับหมดขวาหมัดขวาไปอีกเอาเกนจิสู้พลางถอยพลางคิดกลยุทธ์อยู่ครับแต่ตอนนี้วงในยังไม่ได้เลยครับเพชรงามเกี่ยวไว้คืนด้วยแข้งขวาเนี่ยวงในนี่เกนจิถือว่าป้องกันตัวดีครับเพชรงามจะจิ้มหมัดครับแต่ยังโดนทักทางอยู่ครับเกนจิแกก็มีส่วนโอ้ยแต่แข้งขวานี้ครับหัวอีกเปิดหน้าแล้วครับเพชรงามโยกแล้วก็หัวโอ้เกนจิงงหรือเปล่าครับตกใจอะไรหรือเปล่าครับโอ้ทำอะไรไม่ถูกครับเกนจิเป็นน้ำงามสับซอกโอ้แกมาแบบไม่มีปรีไม่มีคลุยครับนึกจะทำอะไรก็ทำครับโยกไปโยกเข้าไปลากเดาเอาเดาเอาโอ้โหโยกมานี่ไม่รู้จะออกอะไรครับโอ้เกนจิตั้งตำรารับไม่ถูกครับโอ้ปวดขวาไม่อีกโอ้เตะไม่ขึ้นซะแล้วครับเกนจิเล็งเล็งเล็งจับจะลัดมาจะตีไม่ได้ครับคว้างหมัดไปก็ไม่โดนอีกเกนจิเข้ามาครับแข้งขวามีโยกหลอกอีกอ่ะเกนจิก็จะเตะคืนก็ดึงหลบครับเบิร์นแข้งหยิบยานเอาไว้ครับจิโอ้กระแทกซ้ายสวยครับโอ้มั่นใจมากครับไปทำงานดูการต่อยครับทิ้งกาดสบายสบายเลยครับโอ้ครบ2ยกครับมั่นใจครับไปทำงานหันไปคุยเล่นกับพี่เลี้ยงเลยครับโอ้นี่โดนปลายๆหมัดของเกนจี้น้ำกระจายไม่เหมือนกันครับโอ้นี่โดนศอกอีกโอ้แล้วตบมาศอกไปอีกสิแต่ว่าโดนหมัดแทนครับไม่รู้นี่มันจงช้อนเตะขวาครับหัวเข้าเต็มๆโอ้แล้วก็ใช้หน้าแข้งเตะครับเสียงอาจจะไม่ดังครับโอ้แต่เจ็บครับแบบนี้ยกที่3ยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูครับจะจบลงอย่างไรครับเกนจิเดินเข้าหาบ้างครับรัดวงในรัดวงในยังไงก็แม่มีตีเซาะหน้าขาด้วยครับอุ้ยได้หมัดซ้ายครับเกนจิวางหมัดนะครับตอนนี้ครับน่าจะขอหมัดเดียวครับแกก็เกรงหมัดขวาไว้แน่นเลยครับเกนจิครับเป็นทำงานเปลี่ยนมาเป็นการขวาบ้างครับอ่ะหุ่งวดขวาโอ้เกนจิไปไม่ถูกเลยครับเจอสลับการแบบนี้เข้าไปครับใช้สายยาแล้วก็มาแข้งขวาตามครับจิ้มขวาคล่อมไปยืนกักยาแล้วก็เตะเลยครับยืนหน้ายืนตาหลอกที่มันชั่วยวนอย่างนี้เป็นทำงานโอ้เกนจิเองก็สมาธิหลุดหรือเปล่าครับหลงไปกับเกมของเพชรน้ำงามหรือเปล่าครับเกนจิโอ้โหดูครับแกยืนหน้ายืนตาแหมกรรมการก็บอกต่อยกันนะไม่ใช่หลอกล่อครับเป็นน้ำงามเราจัดแข้งขวาให้หนึ่งทีนึงโอ้ได้ฮุกซ้ายครับเกนจิเอาแล้วโอ้โหดูหน้าแกครับหวดขวามาเกนจิหวดขวาคืนสับศอกไม่ถึงโอ้นี่ก็ใช้แรงเยอะเลยครับเกนจิครับต่อยไม่โดนแล้วมันก็เปลืองแรงเลยครับเป็นน้ำงามยังปักศอกอีก
โอ้เกนจิวงไหนก็ไม่ชัดเจนหักศอกก็โดนไปปลายครับพวกขนาดที่เป็นน้ำงามนี่ก็นัวๆพัวพันไปเรื่อยๆครับนี่กับแข้งขวาก็ได้ครับมาเรื่อยๆครับยึกจักยึกจักอ้าวขวาไม่โดนครับอึดอัดครับเกนจิคือไม่เห็นรู้จะทำยังไงโอ้โหเต็มครับเต็มๆแข้งโอ้ไล่ไล่แขนแล้วกระซวกเข่าไปอีกทีครับอ่ะโอ้โหลูกนี้ครับหล่อเป็นพระเอกเลยครับหลบครับตามตามยังไงดีออกไม่ออกครับหาใจกันเองครับดูอยู่แกก็ขยโยกซะอย่างนั้นนะอู้ยระวังครับว้าแข้งขวามายืนหน้ายืนตาหลอกนิดหน่อยครับอ่ะหดขวาอีกทีนึงโอ้ลัดล่างนี่เกนจิไปไม่ถูกเลยครับแล้วก็ครบ3ยกครับว่ายย่อซะแทบจะติดเวทีเลยครับโอ้มีเลือดออกบริเวณสันจมูกเลยครับเอสเมเกนจิครับโอ้นี่หมัดซ้ายนี่ก็โดนกันนะครับเป็นน้ำงามโอ้เข่านี้ก็ได้ครับโอ้โดนเหมือนกันนะครับลูกนี้จะเตะเข้าก้านคอดูแล้วโอ้ยแล้วดูครับพอต่อยเสร็จแล้วแกน่ารักครับต่อยเสร็จแล้วก็ว่ายออกมานะครับผมเป็นเอกฉันท์นะครับผม Unanimous Decision คะแนนของเรานะครับการท่านแรกให้คะแนนผู้ชนะนะครับผม29ต่อ28นะครับกรรมการท่านที่2ให้คะแนนผู้ชนะครับ30ต่อ28นะครับและกรรมการท่านที่3ให้คะแนนผู้ชนะ30ต่อ28 and the winneris the red corner แล้วก็เป็นเพชรน้ำงามครับหนุ่มจากอุบลครับยอดมวยไร้ตำราชนะคะแนนไปแบบสบายๆครับ